อมทำไรอ้าวลุงมาทำอะไรกันอ่ะมาเล่นคาเฟ่ไงคงบอกให้มาช่วยว่าเขาบอกว่าสองคนเอาไม่อยู่เขาคุยกับตาตอนไหนครับคงกับพี่สิงห์ก็ไม่อยู่วันนี้ไม่มีคาเฟ่หรอกไม่มีก็ถือว่าซ้อมไปก่อนนะเดี๋ยวเวลาโชว์ไม่ดีแล้วขายหน้าแล้วตาขายเท่าไหร่500ไงแล้วเป็นไงมึงเคิร์ฟเป็นไงเป็นไงช็อตดีก็ลุงก็ไปซ้อมมันสองคนเนี่ยไม่ได้มันต้อง3มันต้องครบไงปูชงตบเนี่ยสูตรตลกเลยผมเล่นไม่เป็นก็ลองดูสิเนี่ยเอาอ๋องง่ายๆไอ้มุกนี่เล่นง่ายๆเขาเรียกมุกชุดมุกแบบหมูเห็ดเป็ดไก่ให้พูดครับว่าหมูเห็ดเป็นไก่ใครลงท้ายด้วยไก่โดนตีมุกล็อกมุกล็อกมุกล็อกอะไรมุกล็อกมุกล็อกอันนั้นนี่ว่าใครมาจอดยางจักรยานด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่เออลงไก่หมูเห็ดเดี๋ยวเป็ดตาโป่งจำได้มันต้องใช้ท่อแอร์ไหมครับโอ้ยหาไม่ทันแล้วปัจจุบันทันด่วนใช้นี่ดังเหมือนกันมาพร้อมมาหมูเห็ดพอแล้วลุงทำไมผมไม่เล่นเจ็บตัวฟรีอย่างเงี้ยงั้น2คนเลยโป่งมาหมูเห็ดเป็ดเอ็กเกียร์แกหมูเห็ดเป็ดชิคเก้นมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรหมูเห็ดเป็ดกระตากเฮ้ยฉีกพี่โป่งก็ฉีกอ่ะหมูเห็ดเป็ดตอก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 โอ้ยแปลว่าอะไรล่ะครับก็บอกลงทันทีหมูเห็ดเป็ดไก่อะไก่ตาผมจะให้ลงไก่ให้ได้เลยงั้นโป่งก็โดนสิครับเอ้าเนี่ยไงนี่ไงฉีกฉีกไม่เอาอะตาไม่เล่นแล้วเล่นแล้วแสบหัวไม่รู้กี่หลุมแล้วเนี่ยฮะมึงดีมาหลุมเก่าอีกแล้วก็หาชื่ออ้วไม่เจออ่ะไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยลบก็พวกนู้นแอบกันอ่ะอุ๊กก็แอบด้วยสิอาม่าเป็นผีมันไม่เห็นหรอกเอาไปเอาไปเออรู้แล้วที่อาม่ากลับหลุมไม่ถูกแล้วเพราะไอ้พวกนั้นน่ะมันขโมยป้ายไปใช่ไหมว่าน่าเป็นคนฝั่งตรงข้ามแน่เลยว่ะนี่แล้วอาม่าเจอมันขนาดนี้มันไม่หลอกมันอ่ะหลอกคนมันไม่ดีอ่ะไปหลอกเขาเลยทางนั้นก็ไม่ช่วยแล้วฮะก็เป็นผีเนี่ยจะนอนตรงไหนก็นอนไปแล้วกันป้ายชื่ออะไรป้ายชื่อป้ายชื่อไงอะไรนะฟังไม่ออกหรอกเอางี้ถ้าอยากกลับหลุมก็ทำตามฉันบอกกันนะไม่รอว่าไม่เอาไม่ได้ให้เอาแล้วเปิดให้ดูทำไมหมายถึงอาม่าไปโดนจิตโดนใจเนี่ยให้ผู้ชายคนนี้มาหาฉันแค่นั้นแหละอย่าเพิ่งไปผีเรียกจะให้ไปไหนก็ไม่บอกปายชื้อนี่ถามจริงไอ้ปายชื้อปายชื้อมันแปลว่าอะไรอะฮะปัญญาอ่อนถามจริงคุณไม่ทันรู้สึกสงสัยเลยเนี่ยคนเดียวเลยปายชื้อจะให้ไปไหนก็ไม่บอกเออพูดไปแล้วไงไอ้ควายพูดเยอะไปแล้วไปโหเดี๋ยวพี่เฮ้ยพี่ผีอาม่าได้เรื่องป่ะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรอดูก่อนเว้ยนี่ตำหนักอาจารย์คงป่ะครับใช่ครับมีอะไรฮะเมื่อคืนน่ะผีคนแก่มาเข้าฝันผมเข้าฝันว่าอะไรอ่ะคือเป็นอาม่านะบอกว่าหิวง่วงนอนจะกลับหลุมแล้วแกยังบอกว่าถ้าผมไม่มาหาอาจารย์นะแกจะมาหาผมทุกคืนเลยใจเย็นเดี๋ยวเราทำอาชีพอะไรฮะผมให้เช่าฮวงซุ้ยครับถูกคนละใช่เว้ยอ๋อนี่เองไปทำเรื่องไม่ดีมาสิเฮ้ยทำอะไรครับไม่มีก็เราปล่อยข่าวทำลายฮงซุยฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไปรื้อป้ายไอ้หลุมศพเขาสลับสับเปลี่ยนกันเขาเข้าหลุมไม่ได้อะไรก็ตามมาก็เดือดร้อนเลยนี่อาจารย์รู้ได้ไงเนี่ยจริงใช่ไหมครับครับเนี่ยเอาง่ายๆนะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีซะงั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปบอกลูกน้องเลิกทำหมดเลยครับรีบกลับไปจัดการเรียบร้อยนะผีกลับหลุมไม่ได้แล้วบอกตรงๆนะไม่ใช่มีแค่ผีอาม่านะ
ทั้งสุสานตัวเดียวก็จะแย่แล้วครับอาสินหยิบของมาดิหยิบอะไรอะไรก็ได้บนตำหนักนี่ศักดิ์สิทธิ์หมดแหละเฮ้ยที่บ้านผมใช้มุ้งลวดไม่ต้องใช้อาจารย์ยุงนี่มันเป็นยากันยุงไล่ผีเอาไว้จุดกันผีอ๋อครับครับแบบนี้ก็มีด้วยครับเนี่ยเพิ่งรู้งั้นขอบคุณนะครับอาจารย์ผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ศีลพานเฮ้ยผมต้องใช้พานด้วยเหรอมันเป็นค่าครูโอ้โอเคโอเคขอบคุณครับครับได้โชคดีมึงหยิบอะไรมาไอ้ศีลยากระยุงอ่ะมึงหยิบมาเพื่อก็ไม่นัดไม่แนะอยู่ก็โผล่มาแบบหยิบมาผมจะรู้หยิบอะไรเรื่องดีมึงต้องมีเซนส์หน่อยสิวะผมจะวัดไหวพี่ๆแหละเรื่องอ่ะไป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 ยังไม่พอว่ะอุ๊ดอะไรลงเสร็จหัวมึงเนี่ยไม่ใช่มาแล้วจ้าเชิญนิดนึงนะใช่ทำไมไม่เอาช้อนไว้ในนี้เอาช้อนไว้สลับเปลี่ยนของพี่ต้องเอาของใหม่อย่างเดียวของข้าวผมไม่ให้อยู่แล้วข้าวมานี่เลยข้าวเยอะไม่ชอบไม่ใช่หรออุ๊ยจำเก่งนะนี่ความจำดีซะงั้นลูกค้าเยอะนะแต่มีแต่หน้าเดิมๆอ้าวพี่ศิลป์กินข้าวด้วยกันไหมพี่กินมาแต่กูกินอะสวยเนี่ยไปมึงจะมาเบียดทำไมเนี่ยกูร้อนก็กูนั่งข้างมึงตลอดวันนี้มาออกลูกอะไรร้อนเลื้อนเลยมือรัวอากาศด้วยค่ะไปต่อไปไม่ต้องออกอะนั่งนี่แหละเดี๋ยวกูเปิดแอร์ให้ร้านกระเพราที่ไหนมีแอร์พี่ถ้าพี่ร้อนนี่กลับไปกินข้าวกันที่ร้านไหมฮะพี่ศิลป์เพื่ออะไรเนี่ยจริงมันเหมือนจะดีนะแต่กูรำคาญมากกว่าพอแล้วความหล่อกูเตะตามเหรอพี่นี่ดูไปก็น่ารักดิ่มนะเนี่ยอะไรวะดูเป็นคนแบบตรงไปตรงมาดีพูดจาไม่ค่อยคิดดีอ่ะชมก็วะมึงชมเหรอผมชมพี่อยู่ฟอร์มเก็บตังค์เถอะเอ้าพี่อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอยากกลับแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวมื้อนี้เนี่ยผมขอเลี้ยงทั้งคู่เลยนะครับฟ้าใสด้วยอุ๊ยขอบคุณนะไทยพอมั้ยเนี่ยไปกลับกลับกลับนั่งเบียดไม่ได้ดูอากาศเลยกูว่าเดี๋ยวเนี่ยเคมแฟนมึงแน่เชื่อเว้ยเกี่ยวอะไรกับแฟนผมพี่นู่นระวังพี่สวยนู่นอะไรวะก็พี่สวยเขาเคยแอดชอบไทยไหมอ่ะว่ามาชมกูเนียนเลยเฮ้ยกะว่าชีวิตกูมันได้ราบรื่นแล้วนะต้องมาแก้เรื่องผู้ชายให้มันอีกเนี่ยจะเอาไงพี่ไม่ต้องไงอ่ะดูเฉยเลยมึงดูที่ผ่านมามีใครสู้กูได้มั้งมีก็มั่นใจเลยมันต้องมีพลาดกันบ้างเลยกูต้องไล่ฆ่าผู้ชายมันหมดเลยทุกคนวะนี่พี่เคยได้ยินป่ะพยายามตามหาปัญหาแต่สุดท้ายแล้วปัญหาก็คือตัวเราเองอ๋อคือกูตัวปัญหาจ้ะเพราะคนคลีนเออนี่กูอยู่ที่อู่ซ่อมรถเหรอเนี่ยกูจะนั่งยางมึงโอ้ยเปลี่ยนเป็นเก้าอี้ได้ไหมยางมันแข็งจะตายเลยนะกวนตีนเอ้ยร่างกายกูแข็งแรงยืนไม่ตายหรอกเงินจะคืนนายฉันเมื่อไหร่ก็กำลังจะเดินมาให้เลยพอดีวูบไปก่อนไม่ครับเออก็พยายามหามาให้หรอกเอาไปแค่นี้ก่อนได้ไหมเล่าถ้ายังหาไม่ได้จะไม่โดนแค่นี้ยังไม่โดนเลยเลยโอ้ยโอ้โหโดนดังโดนแล้วไม่นานเลยกูกูมไปไหนของเขาวะแล้วก็พี่อยู่กับเขาคนสุดท้ายอ่ะเขาบอกเขาบอกจะไปซื้อข้าวไม่น่าใช่นะหรือไปทำผมวะพี่สินจริงจังเลยดิลุงหายทั้งคนนะพี่มาพร้อมแสดงแล้ว
นี่รีบเล่นเถอะตาโป่งลำคาญแล้วเนี่ยเฮ้ยยังเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไงซ้อมมาทั้งวันแล้วคงไม่รู้หายไปไหนเนี่ยก็แดกของเขาวะไม่รู้เนี่ยถ้ารู้จะมานั่งยืนเครียดกันอยู่ทำไมอะเมื่อกี้บอกนั่งผมนั่งเขายืนเผื่อพูดเผื่อมันไงคิดสิคิดไปไหนไม่รู้เฮ้ยเขารออยู่คนเดียวเนี่ยมาถึงก็ไปเลยไปเล่นเลยมึงไม่ถามกูเหรอว่ากูไหวหรือเปล่าก็วันนี้พี่เป็นตัวโดนอะเออกูโดนมาแล้วกูอยากพักไม่เอาสิรับอีกช่องงานหน่อยสิพี่เอ๊หรือว่าพ่อไปทำอะไรไม่ดีมาป่ะเนี่ยเออกูทำอะไรไม่ดีหมดแล้วในสายตาของมึงอ่ะหยุดโปมก่อนไปไปรีบไปเล่นเลยลูกค้าหนีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาอาจารย์คงกับผมไหมฮะจะไปขอหวยเหรอไปกับอีสวยนุ่นเปล่าพี่คือผมจะไปขอบคุณอาจารย์เขาหน่อยอ่ะขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องธุรกิจที่บ้านผมนั่นแหละครับคือตอนนี้ข่าวไม่ดีมันก็หายไปหมดแล้วไม่มีคนมาวุ่นวายแล้วนี่มันน่ะดีขึ้นตั้งแต่อาจารย์คงเนี่ยเข้ามาช่วยผมเลยพี่ก็ดีเหมือนกันนะเหตุการณ์ทุกอย่างดีขึ้นอีสวยจองไว้สักหลุมไม่แล้วจะได้นอนสบายๆหน่อยเบ้นอนในหลุมก็ดีเหมือนกันค่ะคุณจะได้ลุกมาแก้แค้นมึงไงคะแล้วตอนนี้มึงตายทำไมหน้าตามึงน่ากลัวโอ้โหมึงอยู่หลุมข้างๆกูค่ะตายเลยดี